สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊กุ้งมาตุ๋นฟักน้ำเต้านะคะเจ๊กุ้งจะใส่เห็ดหอมเครื่องยาจีนแล้วเจ๊กุ้งก็จะเพิ่มมะระลงไปด้วยนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมค่ะน้ำเต้าเนี้ยคุณยายเป็นคนปลูกเองเลยนะคะปลอดสารค่ะปลอดสารเริ่มเลยนะคะทำการปอกเปลือกน้ำเต้าก่อนค่ะเจ๊กุ้งจะใช้ครึ่งลูกนะคะมะระ1ลูกน้ำเต้าครึ่งลูกกระดูกหมู1กิโลค่ะประโยชน์เยอะนะคะเราจะตุ๋นใจเย็นๆค่อยๆทำนะคะใช้เพียงครึ่งลูกค่ะมะระเจ๊กุ้งใช้1ลูกนะคะนำไปล้างให้สะอาดเลยค่ะมะระเนี่ยเจ๊กุ้งล้างด้วยน้ำเกลือนะคะตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปล้างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็นำกระดูกหมูกับเครื่องยาจีนเนี่ยค่ะไปต้มสัก40นาทีนะคะให้เปื่อยเลยให้หอมเลยค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะกระดูกหมูเริ่มเปื่อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็นำฟักกับมะระลงไปใส่นะคะปิดฝาไม่ต้องคนนะคะขั้นตอนนี้เราจะไม่คนค่ะปิดฝาต้มต่อนะคะต้มต่ออีกครึ่งชั่วโมงค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะหอมจริงๆค่ะส่วนรสชาติก็ปรุงตามชอบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊กุ้งไปก่อนค่ะขอตัวไปทานตุ๋นมะระก่อนนะคะสวัสดีค่ะ